าทางไหนวะเห็นขับมาไม่ใช่หรโอเคครับตัวบ่อไข่เขาก็ต้องเดี๋ยวไปบังอามาลินเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงครับติดต่อตลอดได้อามาลินอย่าค่อย
เอาให้เจ้าของร้านวะไปนะเอาได้แล้วนี่กินไม่ทำอะไรอยู่ก็รอก่อนดิไข่ปีนป่าปีนเขาขึ้นวันด้วยบทที่หนึ่งเขาบอกอยู่ว่าถ้าไปบอกยังไม่ได้ทำข่าววันเราครับเอาข้าวโผงไอคิวมันตามมาจะไงว่าเหมือนใช่ไหมต้องเปิดไฟไหมเนี่ยถึงแล้วครับกำลังมานะคะได้ๆๆเดี๋ยวพี่ถ่ายพี่เก่าคุณเปิดถือว่าที่จริงๆได้แล้วถือว่าที่ตอบรับดีคือขึ้นไหนไม่ขึ้นนะอะไรนึงเหรอเขาบอกว่าขึ้นเป็นล้านเลยเหรอก็จะทำโต๊ะสนุกกับบอร์ดโอเคครับยังไงก็สำหรับที่ร้านเรานะครับหนองแจ้งใหญ่คาเฟ่นะครับก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับไทยพื้นบ้านและอาหารอีสานต่างๆนะครับเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับผมก็จะเป็นซอยจู๊นะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราก็จะคัดวัตถุดิบที่สดใหม่ให้ลูกค้าได้ทานตลอดนะครับวันหนึ่งประมาณ15ที่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นกะเพราถาดนะครับเป็นขวัญใจของน้องๆ นักศึกษานะครับสัมผัสง่ายราคาแตะต้องได้ง่ายนะครับ69บาทนะครับมาในขนาด1กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะเป็นจิ้มจุ่มปลาจิ้มจุ่มหมูนะครับจะเป็นปลากระพงปลาทับทิมปลานิลอย่างเงี้ยนะครับเป็นจิ้มจุ่มชุดจิ้มจุ่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตำถาดนะครับก็จะเป็นตำถาดหนองแจ้งใหญ่ตัวนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์หรือจะเป็นตัวเหลาหอยนาเหลาปูนาต่างๆนะครับโดยรวมก็มีอาหารประมาณนี้นะครับไว้คอยรับรองตำถาดหนองแจ้งใหญ่ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือมีวัตถุดิบที่ในการผสมนี้คือมีอะไรบ้างครับพี่จริงๆก็เหมือนที่เห็นเลยนะครับจะเป็นอาหารท้องถิ่นของทางนี้เลยนะครับเราภูมิใจอยู่อย่างนึงเลยนะครับที่ภูมิใจที่สุดคือเราได้สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้คนท้องถิ่นคนท้องที่นะครับคนได้ทำงานแล้วก็ได้วัตถุดิบจากชาวบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ปูนาหรือจะเป็นในตัวของปลาต่างๆผักต่างๆสดๆก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านนำมาขายให้เราก็ได้เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับมาเสิร์ฟให้ลูกค้าสดๆทานกันที่นี่นะครับผักปลอดสารพิษต่างๆนะครับเห็นบอกว่าพื้นที่ของร้านนี้คือมีทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมด11ไร่นะครับตอนนี้เราจัดแกรนด์โอเพนนิ่งมาในส่วนของร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านกาแฟก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ่อตกปลาบ่อตกกุ้งหรือจะเป็นโซนมันดิสจำลองนะครับซึ่งสามารถให้เด็กๆลงเล่นน้ำได้ด้านหลังก็กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับประมาณนั้นเป็นพื้นที่ร้านอาหารคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเราก็สร้างไว้ประมาณนี้ไม่ทราบว่าที่อื่นจะมีใหญ่ประมาณนี้หรือเปล่าแต่ของเราก็สโคปประมาณนี้ครับร้านเปิดกี่โมงครับเปิด10โมงเช้าครับผมเปิด10โมงเช้าแล้วก็ปิดบริการ4ทุ่มครับหยุดวันไหนไหมครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดเลยเพื่อรองรับลูกค้าแล้วไม่อยากให้ลูกค้าผิดหวังเวลาที่มาแล้วไม่ได้ทานนะครับบางคนมาไกลมาจากนอกพื้นที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยไม่มีวันหยุดแต่พนักงานแล้วก็เรียกให้หยุดตามวันที่เขาต้องพักผ่อนนะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับตำบลหนองแจ้งใหญ่นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับตรงข้ามจะเป็นวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่นะครับผมก็อยู่ตรงนี้ได้ครับยินดีครับผม094ครับผม616 9991นะครับเป็นตัว
บอร์ของที่ร้านนะครับทางร้านอยากจะฝากเชิญชวนลูกค้ายังไงบ้างโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านนะครับหนองแจ้งใหญ่คาเฟ่นะครับเป็นสาขา2ของเรานะครับก็แตกตัวมาจากสาขา1นะครับสนทนาคาเฟ่ที่อยู่ในโคราชนะครับเส้นสุราษฎร์2นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับร้านบรรยากาศดีๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ไหนที่ชอบบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาตินะครับก็เรียนเชิญที่นี่นะครับราคาสัมผัสได้อาหารท้องถิ่นอีสานบ้านเราขนาดแท้นะครับผมครับสาเหตุที่ทางร้านจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาค่อนข้างเยอะนะเราก็อยากจะสร้างสีสันเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้คุณลูกค้าได้กุ้มกิ่มกลับไปนะครับก็เลยสร้างสีสันจุดนี้ขึ้นมาครับผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากครับดีมากๆเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโคราชหรือที่บัวใหญ่นะครับก็ให้การตอบรับนะครับเป็นอย่างดีมากอ้อมกอดอบอุ่นมากๆเลยฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับครับครับ